เวลาไปเล่นน่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันต้องมีเสียบ้างแหละแต่คนไปเล่นก็จะรู้สึกว่าต้องได้พอมันเสียปุ๊บครั้งหน้าต้องได้อีกนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดที่ผิดปกติสมองเริ่มที่จะบอกว่าผิดปกติแล้วมันจะมีผลกระทบเรื่องของอารมณ์ด้วยเสียในเรื่องของหน้าที่ค่ะถ้าทิ้งการทิ้งงานนะคะทิ้งการเรียนไปเป็นอย่างเงี้ยนานเกิน1 ปีอะค่ะถึงจะกลายเป็นโรคแล้วก็ต้องมาบำบัดด้วยการให้อยู่โรงพยาบาลประมาณ60%น่ะหายนะจะต้องแบบมีความพร้อมองค์ประกอบพร้อมว่า1ตัวเองต้องยอมรับปัญหานะอันที่2ก็คือคนรอบข้างต้องมีนะไม่ใช่บอกว่ามาโลนลี่เดินมาแบบฉันรับปัญหาแต่คนอื่นประณามฉันหมดเลยนะคะ20%น่ะหายแต่กลับไปเป็นอีกรอบนึงก็มีนะคะอีก20ก็คือไปเลยไม่เคยแบบจะมามีแบบแรงจูงใจอะไรกับเขาเลยนะคะแล้วก็มีโรคทางสุขภาพจิตเข้ามาอีกกลายเป็นแบบว่าหัวโจกเล่นพนันชวนคนอื่นมาเล่นอีกต่างหากติดพนันเนี่ยมันเหมือนติดสารเสพติดมันเหมือนสมองติดยาเลยค่ะนะคะมันเป็นโรคอย่างหนึ่งตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามีเหตุผลในการเล่นนะคะแล้วก็เข้าไปแล้วมันมีเริ่มมีผลกระทบนะคะและเริ่มมีคำว่าโกหกนะคะ2-3 อย่างเนี้ยค่ะถ้าเริ่มมีแสดงว่าเรามีสัญญาณของการมีปัญหาพนันการที่เก็บปัญหาไว้คนเดียวนะคะโดยที่ไม่หาทางออกเลยที่ไม่บอกคนใกล้ชิดเลยตรงเนี้ยมันจะอยู่ในวังวนแล้วมันจะกลายเป็นโรคในที่สุดนะคะแล้วก็มันจะเกิดผลกระทบกับคนที่เรารักมากที่สุดด้วยนะคะถ้าในครอบครัวเองค่ะมีคนที่ตกหลุมพรางตรงนี้แล้วมันไม่มีใครช่วยเขาได้ค่ะตัวเราเองต้องช่วยนะคะแล้วก็เราเองต้องพร้อมทั้งเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะการรับฟังกันยังเป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะเป็นคุณหมอได้เหมือนหมอเลยค่ะนะคะในการที่จะรับฟังนะคะว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงแล้วก็ให้ยอมรับปัญหากันเมื่อไหร่เรายอมรับปัญหาปุ๊บทางออกมันจะเริ่มมีค่ะ